おいしくなれ。ほいほいキュン。สวัสดีค่ะใครจะกดจากเมดอีมินนะคะเขาอีเนี่ยค่ะเขาอีเป็นกระต่ายจัสฟ้าสีรุ้งแหวนอัธวโมนะคะเป็นจิ้งจอกเก้าหางค่ะให้ร้านนี้เป็นในแดนแห่งความฝันค่ะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเข้ามาค่ะน้องเมดจะพาจุดเทียนแห่งความฝันถ้าเกิดเทียนถูกจุดขึ้นที่เป็นลูกค้าผู้ชายก็จะกลายเป็นนายท่านแล้วก็คุณลูกค้าที่เป็นผู้หญิงก็จะกลายเป็นคุณหนูหรือว่าคุณผู้หญิงในดินแดนแห่งความฝันนี้เวลาลูกค้าเข้ามาก็จะรู้สึกผ่อนคลายจากการเครียดจากการเรียนจากการทำงานพอได้เข้ามาที่นี่ก็จะรู้สึกมีความสุขสุดๆกลับไปร้านของเราจะเป็นแนวเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยทุกอย่างคือแม้กระทั่งเมนูอาหารอะไรเงี้ยน่ารักแถมอร่อยด้วยแล้วก็น้องเมดจะมีความอเลิร์นมีแบบเซอร์วิสมายด์แล้วก็มีคาแรคเตอร์ชัดเจนน้องจะใส่ยูนิฟอร์มเป็นเมดนะคะที่คอยดูแลรับใช้นายท่านและคุณหนูในดินแดนของความฝันนี้ตอนแรกที่เราไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะไปที่โตเกียวอากิฮาบาระก็เห็นว่ามีร้านเมดดีมิงที่เป็นเมดคาเฟ่นะคะก็เราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยเป็นอะไรที่แบบเป็นญี่ปุ่นมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี้ยเขาจะเปิดมาเพื่อตอบสนองลูกค้าที่เป็นกลุ่มอนิเมะใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราติดต่อพาร์ทเนอร์แล้วก็มาติดต่อเปิดที่เมืองไทยนะคะก็รู้สึกว่าลูกค้าของเราไม่ใช่มีกลุ่มเดียวก็จะมีทุกกลุ่มค่ะจะมีทั้งกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษากลุ่มแฟมิลี่แล้วก็กลุ่มต่างชาติร้านที่เมดดีมิงอะค่ะจะมีแบรนด์ที่เป็นเมดคาเฟ่หลายแบรนด์แต่ว่าภายใน3ปีแบรนด์เมดดีมิงของเราก็ขึ้นเป็นนัมเบอร์วันของร้านเมดที่ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยค่ะก็คือร้านเราเป็นร้านที่ดีที่สุดแล้วค่ะสำหรับแบรนด์เมดที่ญี่ปุ่นตอนนี้มี18สาขาค่ะแล้วก็มาเปิดที่เมืองไทยเต็มรูปแบบที่ MBK Center ชั้น7เป็นไปได้ถ้าการตอบรับดีตลอดไปแบบนี้เรากะว่าจะขยายไปตามสาขาต่างๆทั่วจังหวัดทั่วประเทศในอนาคตค่ะอยากให้คุณหนูและนายท่านนะคะอยากจะให้ลองมาคือร้านนี้เป็นร้านอะไรที่แบบว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆคือไม่อยากให้คิดว่าอุ้ยเป็นร้านสำหรับผู้ชายอย่างเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเราต้อนรับทุกเพศทุกวัยถ้าเกิดเดินเข้ามาในที่นี่แล้วรับรองคุณหนูและนายท่านจะมีความรู้สึกสุขสุดๆกลับไปแน่นอนเดี๋ยวไม่เจอกันนะคะบ๊ายบาย